อยู่กันต่อนะคะกลับมาคุยกับออรายการ News o u ัเราพูดถึงเรื่องของการแก้ของแพงซึ่งคุณวีรกรคำประกอบสส,สพักพลังประชารัฐซึ่งอยู่ในฝั่งของนายกอหนุนนายกอะ่ะองค์คลักพี่ทักนายกก็ออกมาเตือนแรงๆว่าถ้าเกิดแก้ปัญหาของแพงไม่ได้อะ่ะมันจะแพ้ไปถึงนู่นเลยสนามผู้ว่ากทมนะคะแล้วเขาก็บอกว่าคะนนนิยมนายกกำลังตกต่ำวันนี้ที่ประชุมคลรเลยมีการอนุมัติงบกลางงบกลางอีกแล้ว พันสดิบล้านโอ้เยอะนะให้กระทรวงพาณิชย์เอาไปขายสินค้าราคาถูกตั้งสามพันจุดทั่วประเทศสเดือน <c oughs> มันก่อนก็มีฐานพุ่มพวงรถฐานพุ่มพวงรถพุ่ออมพวงรถพุ่มพวงพุ่มพวงอาหารมันคือมันมันแก้ปลายทางกันนั้นแล้วพี่เขามีปัญญาศรปัญญาแค่นี้คือทำไงได้ล่ะประเทศอื่นเขาทำอย่างนี้ไหมไม่มี ก็ไม่ทำเลยเขาทำก็มีอย่างประเภทเฮลิคอปเตอร์รม,มันนี่ก็ทำแจกเงินแจกจรถภาษีรถเช็คแจกเช็คนั่นก็มีอยู่แต่ว่าไอ,ธธอ้ประเภทศเนี้ยก็ทำแบบผักชีครับไปป,ปลูกผักชีเรียกไปเลี้ยงหมูมันตลกดีอะ่ะคือบอกว่าอ่ะถ้าของแพงนะอ่ะเดี๋ยวเอาของถูกไปขายให้รถทหารไปขนเอาภาษีเนี่ยไปทำของแพงของถูกให้ขายขายไปใช่ไงเอาของต้นธงฟ้าไปแข่งชาวบ้านแม่ค้าพวกนี้ขึด่าอีกตัดราคากูคือ เขาเรียกว่าเป็นการเป็นการแบบไปแก้ผ้านารอดเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าตั้งสามพันจุดแล้วมันแพงทั่วทั้งแผ่นดินสามพันจุดมันพอไหมเนี่ยตั้งสามพันจุดแล้วก็มีรถโมบายคือรถพุ่มพวงนั่นแหละไม่น้อยกว่าห้าสิบคันฮะสามพันจุดมป็ห้าสิบคันได้ไงไม่ก็มีสามพันจุดต่างหากแล้วมีรถพุ่มพวงอีกห้าสิบคันไงเอามันจังหวัดจังหวัดละคันไม่ได้หรือ พันสี่ร้อยกว่าล้านทำได้แค่นี้แหละจะทำอะไรแย่แย่มีงบแค่นี้งบกลางนี่ก็ถือเป็นก็เลยเป็นงบที่งบผีเบิกสละสลัชฟันสลัชฟันคืองบที่เบิกได้ตามใจฉันน่ะตามใจฉันงบส่วนตัวจะใช้อะไรก็ได้เช็คเปล่างบเช็คเปล่าขอเช็คเปล่าใช่มันไม่มันไม่มันมีการตรวจสอบไหมไม่มีอ่ะ ใช้กันสบายเช่สบายแล้วยิ่งมีวิกฤตเนาะยิ่งมีฉุกเฉินนี่นะสนุกสบายโอ้ยสบา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 ยแต่คาถามคือมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ไม่แก้ไม่ครับไม่ก้เขาไม่เจตนาแก้ปัญหาเขาขออยู่ต่อแล้วอ่าแล้วเนี oh, ่ยเขาบอกว่าขายสินค้าราคาถูก3เดือนทั้งทั้งที่คนก็พูดว่ากว่าเราจะมีเนื้อหมูแพงเราอาจจะต้องเออกว่าจะเนื้อหมูจะกลับมาราคาปกติต้องสองปีใช่สองปีมันคือการแก้ปัญหาแบบเอาหน้ารอดแก้ผ้าหน้ารอดแก้ผ้าหน้ารอดแล้วละลายงบไปพันกว่าล้านใช่ก็เป็นเงินเขานี่ เงินของประชาชนเนงินภาษีเรานี่แหละที่เขาไปแก้เพื่อซื้อหน้าซื้อตาแล้วก็กรบเสียงด่าของชาวบ้านกบเสียงด่านะคะนี่น,นี่เดี๋ยวเราเราจะดูนะว่าสุดท้ายเราจะมีการแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นออกมาหรือเปล่าหรือจบแค่นี้สําหรับการแก้ปัญหาสินค้าราคาแพงซึ่งหลายคนก็เป็นห่วงนะเพราะสถานการณ์มันก็แย่ลงทุกวันทุกวันนี่นะคะนี่แล้วก็มีข่าวหน่อยนะบอกพาณิช์เชื่อแล้วแผงขายไข่ไก่ขาย,ขาย,ขาย,ขายราคาเกินจริงรตรวจเป็นข่าวนิดหน่อย ผมถามเรื่องราคาคุณมันขายราคาไก่มันเท่ากันที่ไหนล่ะฮะมันขายตามเบอร์ใช่ไหมเขาบอกว่าแล้วแต่พ่อค้าแม่ค้าจะขายทําไมเพราะโลเคชันมันเหมือนกันอ่ะใช่ใช่คนขายคาาเช่าที่แพงแพงต่างกันอ่ะทำไมเออใช่ใช่ใช่คุณไปขายราคาเียวกันได้ไงออถูกอืมนะเนี่ยคือคุณไปเล่นเล่นปลาซิลปลาซ้อยอย่างเงี้ยคุณไปดูดิเขา ที่เขาบอกว่าก็เหมือนหวยแพงไงก็จับพอเป็นพิธีที่เขาบอกว่าตอนเนี้ที่หมูเขาตุนไว้เนี่ยตั้งสามสี่แสนตันนะในห้องของเชียนห้องเย็นเนี่ยจริงหรือเปล่าไปตรวจูอบสิไปสื่อให้เช็คสต็อกสิที่บอกให้ให้รายงานสต็อกอ่ะไม่สั่งให้รายงานสต็อกแต่หมูห้องเย็นอ่ะมีตุนด้วยเหรอคะเขาบอกฆ่าไว้ตั้งนานแล้วตุนเครื่องหมูแช่เย็นเขาเก็บไว้ตั้งหกปีถึงสิบเป็นหนึ่งหนึ่งปีได้ฟรีสไว้เงี้ยเหรอใช่หกถึงหนึ่งปีฟรีสแช่เย็นเนี่ยได้สบายสบาย กระทรวงพาณิชย์ถ้าแจ๋งจริงเลยนะสั่งเช็คเลยสิห้องเย็นทุกแห่งว่ามีหมูอยู่เท่าไหร่แล้วทำไมไม่มาขายมีความกล้าปวล้าือยากไปปลื้มปีใจกับการเลือกตั้งซ่อมสองเขตที่ชนะมาแล้วบอกว่านี่คือจะเป็นนายกต่อไปอม่ใช่พอเธอจริงดิ ใชนไหมเลือกตั้งสองคนสองเขียนี้จะเป็นนายกเลยเหรอก่อนนะเขาตามโพลไงอ๋อนายกโพลโพลละไม่ใช่ทุกโพลด้วยนะไม่ใช่โพลโพลเดียวซุปปเอร์ซุ per โพลซุปปเอร์นายกนั่นแหละนายกบางโพลเออเออเอออ่าอ่าอเอกประยุทธ์ก็สะพานอยู่บางโพลไม่เหรอสะพานอยู่บางโพลไม่เหรออ๋อใช่ใช่พี่ใช่ไหมไก่ย่างอ่ะใช่ใช่ใช่บางโพลบางโพลนายกบางโพลฮะประยุทธ์สั่งกระทรวงพาณิชย์รายงานแก้สินค้าราคาแพงให้คอรมอทราบทุกสัปดาห์ ่วงประชาชนรับความเดือดร้อนในนี้าาก็ฝากทางด้นนานธนกรออกมาพูดนะบอกว่าตอนนี้ได้สั่งการต้องสั่งอีกแล้วนะสั่งให้มีการไปตรวจสอบเรื่องราคาสินค้าราคาแพงให้มีการติดตามเรื่องดังกล่าวแล้วก็เริ่มถึงการเปิดร้านธงฟ้าเปิดจุดจําหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตเพื่อจะช่วยบรรเทาแล้วก็สร้างทางเลือกให้กับประชาชนนะคะนี่แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันในการแก้ปัญหาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็เลยเป็น peace meal solution ในต่างประเทศเขาแก้ปัญหาเรื่องหมูแพงไง ตาประเทศหมูไม่แพงเนี่ยไม่ไมีอะไเรื่องหมูแพงนะคะหมูในทุกหมูหมูไทยถูกสุดแพงสุดนในโลกตอนนี้ฮะ <Huh? S 2> ใช่จริงๆหมูตาประเทศย้ราคากิโลไปถึง oh, ร้อยอ๋อล้วกินหมูแพงสุดอยู่เลรอเนี่ยถอนในสุดในโลก oh, อตอนนี้ทำไมชีวิตเรามันท้าททยขนาดนี้คุณมีรัฐบาลอย่างนี้คุณจะให้ทำยังไงคุณทนไม่ได้เจ็ดปีกว่าแล้วคุณยังทนอีกสี่ปีไม่ได้เหรอ <aff ix> อยู่เป็นสิบเลยเหรออีกสี่ปีโ ถ้าอยู่ต่อท่านกันนั้นเขาอยู่ต่ออีกอยู่ต่ออีกนะใช่เขามีตลาดยี่สิบปีไงอ่าฮะฮะเนี่ยหมูไทยแพงสุดในโลกตอนนี้ราคาที่คนไทยกินเนี่ยแพงสุดในโลกสองร้อยห้าสิบต่อโลใช่ที่ต่างประเทศเขาไม่ไม่ถึงร้อยบาทก็สมาคมไบไทยเขามาแฉว่านี่ไงนี่ไงเออใช่ใช่มาไล่เทียบราคาในจีนเวียดนามอเมริกายุโรปดูไงอ๋อแล้วตอนจีนที่เขาเป็นโรคเยอะๆเขาทำไงอ่ะเขาก็นําเข้ามา จีนเขาเขาคาดว่า,า artet, หมูเขามีเยอะนี่ก็มีเจ้า EX สัวเมืองไทยเขาไปทำเลี้ยงหมูในจีนก็มีไงไก่ไงเขามีทั <s 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 uh, <s <S ้งเลี <S <s ้ยงไก่ <s> <S <s um> ั้งไก่ในรัสเซียก็มีเอาละเอาละไปต่อนะคะวันนี้ในในที่ประชุมกรรมอธขอภัยในที่ประชุมสภาเขามีการพิจารณารายงานเรื่องบทวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยการ ว่าด้วยความผิดกรณีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมกรรมการชุดนี้มีคุณกล้านลงจันทิกเป็นประธานแล้วก็รายงานดังกล่าวเนี่ยชี้ชัดถึงกรณีที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับการประเมินดัชนีรับรู้การทุจริตหรือ CPI ขององค์การเพื่อความโปร่งใสานานชาติตำกว่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยมาตรฐานคือเขาจะบอกว่าโกงมากไงโกงมากในช่วง5ปีเลยนะตลอด5ปีที่ผ่านมาเลยนะยุคน,นี้แหละโกงมากอายุคนนี้แหละ เพราะพบว่ามีการขัดกันแห่งผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งนิติบัญญัติบริหารและตุลาการรวมถึงรัะวิสาหกิจและองค์กรอิสระที่มีพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบโกงทั้งแผ่นดินโกงทั้งแผ่นดินทุกฝ่ายเลยใช่เออคุณรายงานคุณกั้นนาอระทำมาอย่างนี้คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะคะเขาก็เลยมีการเรียกร้องให้เร่งจัดทํากฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ระหว่างบุคคลกับส่วนรวมนะคะ แล้วตอนหนึ่งเนี่ยคุณวันชัยสอนศิริสวก็อภิปรายสนับสนุนเนื้อหาของรายงานบอกว่า7-8ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่รู้ยุคใครนะ7-8ปีนะวงจรทุจริตเลวร้ายกว่าเดิมพูดจนตายคาสภาก็ยังแก้ไม่ได้แล้วจะมีสอไปทำไม <c oughs> สวออไปทำไม <c oughs> ก็พูดไปนะ,ะพูดไปสิมีสวออไปทำไมมีไว้ทำไม มากินเงินเดือนแพงๆเดือนละแสนนะก็ต้องมีมีไว้พูดนี่แหละมีไว้พูดในสภาแล้วตรวจสอบอภาษาโบราณเลยเล่นเลงขนมเบื้องในปากนนลาพี่คือของเราโกงทั้งแผ่นดินจริงๆอ่ะจริงจริงก็เกที่เราคุยคุยกันสัปดาห์ที่แล้วไงคนนามสกุลเดียวกันในตระกูลเดียวกันเนี่ยไปตั้งตั้งบริษัทประมูลตั้งนี้นวนใช่ไหมก่อนที่คนในตระกูลจะมามีอํานาจเนี่ยใช่ คนนั้นน่ะคนอื่นเนี่ยลูกหลานเลนหลนเนี่ยเคยมีความสามารถในการด้านการทําธุรกิจมาก่อนหรือเปล่าไม่มีหรือว่าเพิ่งมามีความสามารถหลังจากที่คนในตระกูลได้เป็นใหญ่เป็นโตทางประหยัดด้วยกันตั้งบริษัทในค่ายทหารด้วยอันนี้น่าเกลียดอันนี้น่าเกลียดมากเป็นที่เรื่องลือมากนะไม่มีคยุคไหนเลยตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าไปจนมามียุคนี้แหละไม่ควรเนาะคือเขาไม่ชงชังคือไม่ควรประหยัดขนาดนั้นไงประหยัดมากรู้สักษาต้นทุนธุรกิจอย่างดีมากเลยเขามีนําไปสู่การรักษาฐาที่ประหยัดที่สุด เขามีต้นแบบไงก็ขนาดคุณอะไรนะคุณลุงเขา,าใช่ไหมรัฐประหารที่ประหยัดที่สุดไงลุงเขาขน่ดขนาดจบอะไรนะเลิกเป็นพอบทบมาตั้งนานแล้วก็ยังอยู่ในข่ายทหารอยู่เลยเออใช่เ,ออเขาประหยัดที่สุด,ปดเป็นขอ้อคุณประหยัดมากเพราะ,<อ>ระว่าแม้ทั้งรัฐประหารก็ยังไม่เอารถถังรถปืนใหญ่ออกมา <laughs> อาศัยกระสอบทรายตามสี่แยก ก็สอบสายเหรอก็ตอนม็อบมาเดินเขาก็เอาเอาสอบสายกันตั้งกันแล้วก็มีมีคนฐานมาอยู่สองส้งคนสองสรายไงเออนะไม่้องเส้นต้นเลยนะแคมสูมรอยอย่างนั้นเลยไงสูมรอยเลยนะอ่าเพราะคนเดินขึนจะเบื่อจะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วตอนเหนื่อยจะไปสร้างความวายชื่อเพราะเราเขาูรว่องเขาทำตามสัญญาไงทำตามสัญญานะเออนะไม่รู้สัญญาอะไรลากสัญญาเขาจะไม่ทําอะไรเลยคุณวันชัยพูดงี้ค่ะบอกว่าที่ผ่านมาการปฏิวัติหรือเมื่อพูดถึงร่วมการปฏิรูป สิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญคือการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพราะมองว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องทําให้สุจริตเที่ยงธรรมแต่7-8ถึงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพบว่าวงจรอ,อุบาทของการทุจริตเลวร้ายกว่าเดิมจะมีคนที่ออกมาพูดจนบางคนพูดตายคาสภาก็ยังแก้ไม่ได้สิ่งที่ผมอยากฝากก็คือข้าราชการการเมืองที่ดารงตําแหน่งทับซ้อนแน่นอนว่าคนทําธุรกิจต้องการเงินและหวังกําไรหาช่องว่างทางกฎหมายทุกเม็ดเพื่อให้ได้ผลประโยชน์และกําไร ส่วนข้าราชการเกษียณที่รู้ช่องก็มักจะไปทํางานให้บริษัทเอกชนทั้งที่ข้าราชการของประเทศไทยทํางานเพื่อเกียรติศักดิ์ศรีไม่หวังผลกําไรไอ้เรื่องอย่างนี้คนเขารู้กันหมดแล้วแต่เขาอยากรู้คุณจะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะแก้ยังไงดีพี่แก้ไงอ่ะทุกคนรู้หมดอ่ะเราก็เคยพูดเคยพูดมีกี่รอบแล้วพูดมานานด้วยตั้งแต่อาชีพสื่อมาได้พูดมานานแล้วเกือบห้าสิบปีแล้วทำอาชีพสื่อมาเนี่ย เออใช่เราเราก็พอๆเขานะพูดบางคนพูดจนตายกาสภาเลยนะใช่ใช่นักนกสาสาแต่พูดต่อไปพูดต่อไปเรารู้ว่าปัญหาคืออะไรแต่เราอยากรู้ว่าคุณมีหนทางแก้ไขปัญหาอย่างไรต่างหากจะแก้ปัญหา m. จะแก้ยังไงนะนี่เอาละ Don't tell me the problem tell me the solution เรับอเออ Tell me Tell me the solution แล้วเขาจะมีหนทางให้เราไหมนะมีมีถ้ามีบ้านเมืองอยไปงี้เหรอเออเถ้ามีบ้านเมืองเปงี้เลอนะ เอาลเาไปไปอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนีง้โอ้โหที่เขาทะเลาะก,กันอยู่นั่นแหละรัฐบาลเดียวกันนะพี่เกิดอะไรขึ้นวิศนุเครืองงามให้สัมภาษณ์ในการประชุมคลอลมอถึงข้อถกเถียงระหว่างกระทรวงสาธารณาสุขกับปปสเรื่องการปลูกกัญชาที่บอกว่าเอ๊ะปลูกกัญชาตอนนี้ถือว่าผิดหรือเปล่าซึ่งปปสเขายืนยันใช่ไหมต้นต้นเดียวก็จับนะแต่ว่าทางฝั่งของออสาธารณาสุขเนี่ยเขามองว่าเอ้ยมันปลดล็อกแล้วไม่เป็นยาเสพติดแล้วจะจับได้ยังไงเออนะ เรื่องนี้คุณวิษณุบอกว่าตนได้คุยกับนายอนุทินชาญวิรุฬรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแล้วได้ยินว่าผู้เกี่ยวข้องกําลังหารือว่าจะแก้ปัญหายัางไงนะคะผู้สื่อข่าวถามว่าประชาชนควรรับฟังฝ่ายไหนดีงงไปหมดนะหรือควร <c oughs> คุณที่ซื่อคุณไปพูดกับคุณเนี่ยนะบอกว่า,าผมเข้าใจปัญหาคุณนะแต่ช่วงนี้ไม่เหมาะสำหรับการหาเสียงที่คุณเรื่องกระชามาหาเสียงฉะนั้นผมว่าคุณเลื่อนไปก่อนดีกว่างี้อย่างงั้นเลยหรอแน่นอนเอาไปฟังคุณวิษณุหน่อยว่าเขาตอบนี่คือคำพูดที่ ตีความมาแล้วแปลมาแล้วอ๋ออะไปไปฟังไหนไปฟังไหนฮะข้เขากำลังหารือเพื่อจะแก้ปัญหากันอยู่ฮะเดยวผมผมคุยกับคุณอนุทินแล้วก็ก็ชะลออยู่นิ่งๆสักสักพักก่อน,นันแลวกัน <S <S เออแแปลกดีนะใช <ouch S 1> ่ไหมกลายเป็นว่าเราก็ไม่มีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายอ่ะมันอยู่ที่หัวหน้ารัฐบาลว<อ>่าคุณจะไปจุดยืนยังไงคุณไม่ลอยตัวเหนือปันเหนือ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 ยอดกัญชาอย่างนี้ ลอยตัวหรือย้อนกัญชาเมาวยังตกลงคุณจะว่าอย่างไรจะว่าอย่างไรไม่น่าฟ้าร้ายจนคุณมีจุดยืนเลยเออไม่มีจุดยืนเลไรสอย่างพุ่ไปมาแม่นนบไปปรับมาพลิกไปพลิกมาคือไม่มีจุดยืนอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอะนอกจากขออยู่ต่อแล้วก็เล่นกอฟบันเสาอุ้ยเอีกแล้วนะเล่นกอฟอีกแล้วนะไม่ให้เล่นบันเสาจะให้เล่นวันไหนคะเออนาซีตาสายถามไรเดนซ่าจริงๆอนม่งั้จะเป็นหญิงใต้ต้มได้ไงวะ เออนะเอาเอาเอาต่อ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 อ่ะนะสุบแต่สุปชัยก็เดินหน้านะคุณสุปชัยเนี่ยถูกให้มาเล่นบทนี้เลยออกมาฟันเลยสุปชัยไหนสุปชัยใจสมุทรไงถามว่าไงเออเขาพูดใช่ใช่เขาออกมาเดินหน้าเรื่องนี้เลยเขาขัดกับปปสเลยปะซุปปะซุปปะซุปอ่าเขาบอกว่าเมื่อวานนี้นายแพทย์วิทิตลองเลยค่ะที่การ อ,อ,อยอ,ออกมาถแถลงบอกว่าคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดจ,จะประชุมเพื่อพิจารณาเสนอบัญชียาเสพติดประเภท1-5ให้าให้รัฐนตรีสาสุขเพื่อประกาศตามมาตราย9 9แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดโดยท่านรองเลขาอ,อยอถแถลงว่า5ประเภทนั้นจะไม่มีชื่อกัญชาแล้วส่วนแต่ละประเภทจะมีอะไรบ้างผมจะไม่กล่าวถึงเพียงอยากบอกว่านี่คือสิ่งที่ผมยืนยันมาตลอดว่ากัญชาไม่ยาไม่ใช่ยาเสพติดประเภท5 มาตั้งแต่มาตั้งแต่กฎหมายยาเสพติดมีผลบังคับใช้ 9, าธันวาหกการที่ที่ผ่านมามีบางท่านบอกว่ากัญชาย,ยังเป็นยาเสพติดอยู่หรือสื่อไปพาดหัวข่าวว่าปลดล็อกกัญชาทําให้ดูเหมือนกับว่ากัญชาย,ยังเป็นยาเสพติดอยู่มาตั้งแต่ต้นจึงเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะกฎหมายเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจได้ง่ายๆและช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีแต่ความสับสนจนหน้าเวียนหัวแต่ถึงวันนี้เราทุกคนได้ฟังจากรองเลขาไอออยแล้วว่ากัญชาจะไม่มีระบุไว้ในประเภท5นะ บอกว่าที่ผ่านมาภาพของผมดูแข็งเกร้าดุดันแต่ผมเป็นผู้แทนรัษฎรเป็นกรรมธิการร่างกฎหมายนี้เป็นภูมิใจไทยที่จับเรื่องกัญชาไม่แต่ต้นจึงไม่อาจเพิกเฉยอ,อยู่ได้กับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ถูกบิดเบือนทนไม่ได้กับการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ชอบกับประชาชนวันนี้เมื่อชัดเจนว่ากัญชาไม่ได้อยู่บัญชียาเสพติดผมก็คาดหวังว่ากัญชาจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งาทางการแพทย์และทางเศรษฐกิจต่อประเทศชาติและประชาชนสิ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดก็คือผมอยู่พรรคภูมิใจไทย หัวหน้าชื่ออนุทินเลขาพักชื่อศักสยามมีลํมตี7คนสสหกสิคนทุกคนโดยการนําของหัวหน้าพักทุ่มเททํางานตามอํานาจหน้าที่อย่างหนักเพื่อประชาชนเราบอกเสมอว่าเราเป็นพักปฏิบัติการสัญญากับประชาชนอะไรไว้ก็ต้องทําเพราะเราภูมิใจไทยบอกตนเองเราบอกกันว่าเราเป็นภูมิใจไทยพูดแล้วทำาอหาเสียงเลยสู้สู้บังสุบสู้เขาสู้เขาสู้เขาสู้เอาใจช่วยสู้เขาแล้วทําไงบางคนเขาเตรียมดินจะปลูกแล้วเนี่ยผิดไม่ผิด เรามีหัวหน้ารัฐบาลอย่างเงี้ยได้ทำยังไงลอยตัวตลอดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปฟังนะถ้าอยากได้ความชัดเจนนะในสนที่แอปนะคะใครโหลดไว้ก็โชคดีไปนะคะและในเพจคุยทุกเรื่องกับสนที่คืนนี้อ,อ,อาจารยร์บันเทพนะอาจารย์บันเทพนะเนี่ยก็จะไปพูดในเรื่องนี้แหละเพราะเป็นประเด็นทางการเมืองอยู่ไงไม่ควรมีคนถูกจับเพราะปลูกกัญชาในเทปพ,พิเศษนะ อาจารย์ระเทพจะมาไขาข้อสงสัยในสังคมว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้ตกลงกัญชาเป็นสมุนไพรหรือยาเสพติดกันแน่และจับตาความไม่ลงรอยระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายปราบปรามที่มีประชาชนเป็นผู้รับผลกรรมปัญหาแท้จริงอยู่ที่ใครใครจริงใจใครขัดขวางแล้วก็เราไปฟังกันแล้วกันนะคะนี่คือถ้าคุณไม่มีกัญชาให้จับเนะี่ยคุณก็ไม่มีสินบนนำจับไม่มีอะไรรายได้ที่คุณจะมีใช่ไหมล่ะบางพวก ไม่มีอะไรแล้ัจรีดไิถยตบรับฮะใช่ใช่ใชนะ,ะเดี๋ยวไปรอฟังกันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะเรื่องนี้นะคะอ,อ,อื่นๆมีอะไรอีกไหมที่น่าสนใจดูหน่อยนะคะอ๋อนี่ยงยุทธวิชัยดิดแห้วสารปกครองสูงสุดยกฟ้องขอเพิกถอนคําสั่งปลดออกจากราชการคดีเอาภายคุณยงยุทธนี่ก็เขาอ,อยู่ในคู่อยู่แ้วออกมาแล้ว เขาเนะี่ยเขาเขา,ออาเขาถูกเาออกมาแล้วยังติดคุกคดีนี่ไงเออคดีเอาพายไงแล้วเจ้าตัวเจ้าตัวอยู่นอกคุกเหรอไม่แน่ใจฮะออกมายัางทีนี้คือตอนนั้นเขาติดสองปีหรือปีกว่าหรืออาจจะออกมาแล้วนะคือเขาไปยื่นสารปกครองสูงสุดท่ะพี่นะอาจจะได้ออกมาแล้วริงนั้นแหละเออเพื่อจะให้มีการยกฟ้องคดีที่เขาเนี่ยไปถูกสารเพิกถอนไงใช่ไหมคำสั่งปลดออกถูกสาร ถูกคำสั่งปลดออกอถ้าถูกคำสั่งปลดออกมันจะไม่มีบรนทบนบนานบนานอะไรช่วงนี้ช่วงนี้ใช่ไหมเ,เขาก็มีการไปยื่นสารปกครองให้พี่พิพากษาพิจารณานะคะโดยขอให้มีการยกฟ้องคดีเอโดยขอให้มีการพิจารณาคาดีที่คุณยงยุทธเนี่ยโดนคณะกรรมการระบบคุณธรรมของกระทรวงหมหาดไทยนะมีคําพิพากษาลดโทษนะี้วเขาพูดว่าเขาไว้เหฮ้ว ศาลปกครองสูงสุดตีตกข,ขอเพิกถอนคําสั่งปลดออกจากราชการอ่าเนี่ยศาลปกครองสูงสุดมีคำสัง่งยกเขาบอกว่าขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคําสั่งของรัฐตรีมหาดไทยตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ลดโทษนายยงยุทธจากไล่ออกเป็นปลดออกและขอคืนสิทธิ์ประโยชน์พึงมี ตามกฎหมายจากการรับราชการเสมือนว่าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนแสดงว่าอาจจะถูกไม,ไม่ได้ไมไ่คุณเป็นฝ่ายค้านคุณขอ,ขอไม่ได้หรอแสดงว่าอาจจะออกจากคุกแล้วเหรอแล้วก็ไปน่าจะออกจากคุกแล้วและจะคือต้องการให้ลดหย่อนผ่อนโทษเรื่อง<ม>ของอคดี<อ>ทางารเงยหรือให้นายไปร้องเหรอน้องก็ไม่รู้ทั้งนี้นายยงยุทธนั้นถูกปลดออกจากราชการนะตามคําชี้มูลของปอป,อป,อปชนะคะว่ามีความผิดวินัยร้ายแรงจากกรณีทุจริตที่ดินสนามกอล์ฟเอาพายปี ห้าหกนะแต่ว่าสารปกครองสูงสุดก็ยกฟ้องไปนะเพราะหรเห็นว่า,าเข้าไปอย่างหรือยังไม่เข,ขไนะมเข้าเข้าไปแล้วนะผมว่าเขาเข้าไปแล้วเขาสูงไวัยป่ะเขาเลยออกมาเร็วป่ะพี่เขาติดแค่ปีกว่าหรือสองปีแค่นั้นเองนะคือออกมาหลายชุดแล้วอ่ะออกมาหลายชุดแล้วฮนะใช่แล้วเขาอาจจะเข้าไขา่สูงไวไปด้วยเปล่าก็ใช่ค่ะ<ม>เขาต้องจะตั้งเจ็ดสิบตั้งหลายเมื่อกี้เนี่ยนี่นี่อ่ะแต่ว่าสุดท้ายสารปกครองยกฟ้อง คือต้องการต้องการท oh, Plus. <because English speaking language> <şey homework> ี่ด้รับ79ปีแล้วโอ้เหรอใช่ต้องการรับบําเหน็จบํานาญไงมั่งเ9บปีแล้วอแต่ก็ไม่ได้นะคะเอาละนี่อันนี่อีกคดีหนึ่งนี่อันนี้อันนี้ก็มีคดีออกมานะและศาลยกฟ้องไปแล้วยกฟ้องวิราชจันพิทักษอดีศสสระชาธิปัตดกรณีไปวิจารณ์ โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ที่นานที่สุดในโลกว่าเ,เละเทะที่สุดอเอเอาสารบอกว่าเป็นการติชมอโดยสุดจริตนะใช่ใช่ก็ถูกต้องนะเพราะวันนี้คุณวิราชจันพิทักษ์เนี่ยอดีตสสประชาธิปัตย์บอกว่าวันนี้ศาลได้อ่านคำสั่งเป็นคำสั่งที่ทางท่านของซีโนไทยเอนจิเนียริงนะฟ้องคุณวิราชนะคะเป็นจำเลยที่หนึ่งและมีจำเลยอื่นๆด้วยมีเนชั่นด้วยมีอะไรด้วยเพราะว่าไปไปออกรายการอ่ะแล้วไปพูดทานองว่ารัฐสภาแห่งใหม่ใช้ชาตินี้ ไม่ใช่ชาติหน้านะจ๊ะที่จริงเขาคือกษัตริย์ฟารโรห์เขาสร้างอียิปต์เท่าไหร่คะพี่กิซ่าเนี่ยนะเขา <laughs> ยังไม่นานเท่ากับสร้างสะพานอย่างนี้นะเป็นมิกิซ่าเน,นี่ยนี่นี่เขาพูดอย่างนี้บอกว่าคือมีตอนหนึ่งอ่ะทางด้านของคุณวิราชกับคุณว,วชชรละเพชรทองเหมือนกันก็ไปพูดทํานองว่าสัญญาก่อสร้างเก้าร้อวันแต่ขยายไปถึงสี่ครั้งเป็นพันพันแปดร้อยหกสิบสี่วันไม่เป็นไร กำป้งมือจีนสร้างใช้เวลาตั้งสองพันห้าร้อยปีโอ้ยสภากเป้งมือจีนเอาไปเปรียบเทียบกับสิ่งมหัศจรรย์เลยเหรอต้งหลายราเชวงก่อนสร้างเสร็จเหรอเราต้องรอไปขนาดนั้นเลยเหรออ่าน่าดิเขาบอกว่ารวมสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่วันแล้วก็ยังสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไรกเแพงมือจีนสร้างสองพันห้าร้อยปีโอตายไม่น่าเลยเป็นที่มาใช้ชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้า โดนฟอ้องแต่ศาลยกฟ้องถือเป็นการติชมโดยสุจริตก็คนที่ทํางานก็ทํางานต่อไปในการตรวจสอบส่วนเราหมดเวลาแล้วค่ะติดตามกันได้ให,หม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ